ในคลาสนี้นะคะคุณนาจะมานำฝึกโยคะง่ายๆสบายๆนะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะคลายการยึดติดของข้อต่อแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเราจะนั่งไขว้ขาสบายๆในท่าสุขาอาสนะนะคะจะเอาเท้าไหนไว้ด้านหน้าด้านหลังก็ได้เนาะยืดหลังล่างขึ้นมานะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยนะคะกดสะโพกลงค่ะแล้วยืดตั้งแต่หลังส่วนล่างนะคะส่วนกลางนะคะขึ้นมาค่ะยืดลำคอยืดกระหม่อมศีรษะขึ้นไปด้านบนนะเราไม่แอนอกไปด้านหน้าแบบนี้นะคะดึงกลับมานะคะให้ลำตัวนะคะกระดูกสันหลังตั้งฉากเลยเนาะนะคะหลับเปลือกตาลงเบาๆนะคะผ่อนคลายนะคะตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะนำความรับรู้นะคะกลับเข้ามาสู่ภายในร่างกายของเราเนาะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเรารู้สึกยังไงรู้สึกปวดรู้สึกตึงที่ตรงไหนนะคะรับรู้แล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆนะคะยืดอกยืดหลังขึ้นค่ะหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ลงหายใจเข้าค่ะยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาหายใจออกถ่ายน้ำหนักนะคะไปที่กระดูกรองนั่งนะคะทั้งสองข้างเลยหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้นะคะอีก2รอบลมหายใจค่ะตอนนี้ร่างกายของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะเราจะเอาฝ่าเท้านะคะเข้ามาประกบกันเนาะประกบกันแล้วดึงเข้ามานะคะเท่าที่ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ยังสามารถยืดหลังตรงได้นะผู้ฝึกใหม่ที่ยังตึงอยู่ให้ห่างจากสะโพกได้นะคะแล้วก้มตัวลงไปนิดนึงแล้วขยับกระดูกรองนั่งไปด้านหลังนะคะวางไปให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยแล้วค่อยๆ ยกหลังขึ้นมาใหม่ยืดหลังออกให้ตรงนะคะไม่หลังงอแบบนี้เนาะใครยืดไม่ได้นะคะก็หาเบาะมาหนุนสะโพกยกขึ้นมาสูงขึ้นเนาะทิ้งหัวเข่าเปิดออกไปด้านข้างนะคะสบายๆเลยมือจับข้อเท้าก็ได้หรือจะเอา3นิ้วนะคะเกี่ยวหัวแม่เท้าก็ได้นะคะดึงเข้ามาเนาะยืดอกนะคะแอนอกไปด้านหน้าค่ะเปิดไหล่หายใจเข้าหายใจออกค่ะขมิบท้องก่งหลังเก็บคางเข้ามาตามมังสะดือหายใจเข้าค่ะแอนอกเปิดไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะหายใจออกขมิบท้องก่งหลังเก็บคางเข้ามาหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นนะเราทำเหมือนแคทคาวเลยเนาะหายใจออกค่ะขมิบท้องก่งหลังก่งหลังกลางออกไปด้านหลังเยอะๆเลยหายใจเข้าค่ะเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกค่ะขมิบท้องก่งหลังเก็บคางเข้ามายืดด้านหลังเนาะอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกหายใจเข้านะคะแอนอกเปิดไหล่ค่ะโน้มไปด้านหน้านิดนึงยืดออกไปด้านหน้าเลยตรงนี้เป็นกระดูกอกนะคะพุ่งตรงไปด้านหน้าเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาหลังยังโค้งอยู่ในแนวราบนะหลังไม่งอพับลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะพอลงมาเยอะแล้วหลังก็จะโค้งตามธรรมชาติเล็กน้อยนะคะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเลย2นะคะถ้าถึงขาโน้มสามารถกดลงมาเบาๆนะหรือจะมาวางที่พื้นด้านหน้าก็ได้นะคะผ่อนคลายหัวไหล่ไหล่ไม่ยกไม่เกร็งนะใครได้เดินมือไปอีกค่อยๆขยับไปขยับไปนะคะดึงหน้าท้องเข้ามา
ดึงสะดือเข้าไปหากระดูกสันหลังนะเซฟหลังส่วนล่างไว้นิดนึงเนาะเราค่อยๆผ่อนคลายหน้าผากลงมาเท่าที่ได้นะคะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะเอามือทำกำปั้นแบบนี้ก็ได้กางศอกออกไปนะคะแล้วพักหน้าผากลงมาแบบนี้ได้เลยหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะสำรวจดูว่าตอนนี้นะเรารู้สึกที่ตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังรู้สึกยืดตึงที่กล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบนะคะสะโพกด้านในนะออกแรงที่กล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็ขานิดนึงเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงมาหาพื้นอีกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่ายกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเหยียดขาออกไปทีละข้างเหยียดออกไปขยับได้นะคะแกว่งแกว่งแกว่งคราวนี้เอาเท้าเข้ามาใกล้กันถ้าทำได้นะคนที่น้ำหนักเยอะเนาะก็ให้แยกขาออกห่างเท่ากับประมาณความกว้างของช่วงสะโพกได้นะคะแต่ถ้าใครทำได้เอาเท้ามาใกล้กันใครทำได้เอานิ้วโป้งเท้าด้านในแตะกันไว้นะคะเหมือนเดิมเลยนะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งค่ะขยับสะโพกไปด้านหลังเดินก้นไปด้านหลังเพื่อที่จะให้กระดูกรองนั่งเนี่ยมันแนบพื้นมากที่สุดนะแล้วยกตัวขึ้นมาใหม่ยืดหลังล่างขึ้นมาคนที่ขาตึงนะขาจะงอไม่เป็นไรเนาะให้เขางอตามธรรมชาติได้นะคะทีนี้คนที่ตึงเนี่ยขาเขาจะดึงนะคะเขาจะดึงให้ขาหมุนออกแบบนี้นะเท้าจะเปิดออกนี้ให้เราพยายามเอาเหมือนกับว่าเราจะเอานิ้วโป้งเท้ามาแตะกันนะคะคนที่เท้าห่างก็เหมือนกับว่าพยายามจะเอานิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนเนาะไม่ให้ล้มไปด้านข้างแบบนี้นะโอเคหายใจเข้าค่ะชู2แขนขึ้นไปนะคะยืดข้างลำตัวออกไปยาวๆหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาจากข้อพับสะโพกตรงนี้พับลงมาหลังตรงไว้นะคะจินตนาการว่าตรงนี้เป็นจุดหมุนหลังของเราเหมือนแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งแล้วเราพับลงมาพอพับลงมาถึงจุดหนึ่งที่ขาตึงนะมันก็จะงอขึ้นมาเองก็ปล่อยเขาให้งอให้เรางอขึ้นมาเอาหน้าท้องมาติดหน้าขาไว้หน้าอกลงมาหาเข่าเราค่อยๆเดินมือไปถึงตรงไหนวางตรงนั้นเราค่อยๆพักหน้าผากลงมาเท่าที่ได้นะคะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นนะคะไม่ต้องกังวลหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักของลำตัวส่วนบนลงมาเลยนะผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะดูซิว่าเราตึงที่ตรงไหนนะคะทุกลมหายใจออกค่ะเราค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มคลายแล้วไม่ค่อยตึงมากแล้วเราสามารถไปค่อยดันส้นเท้าออกไปด้านหน้าดันไปดันไปเพราะฉะนั้นพื้นที่นะคะที่มันเป็นช่องว่างใต้เข่าเนี่ยมันก็จะลงมาใกล้พื้นมากขึ้นนะคะออกแรงกล้ามเนื้อหน้าขานะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าขานิดนึงนะคะเราก็จะสามารถยืดด้านหลังได้มากขึ้นอีกนิดนึงใครที่เท้าติดกันนะคะก็เอาติดกันได้เอานิ้วชี้ขึ้นไปด้านบนใครได้นะจับปลายเท้านะดึงเข้ามาหาตัวก็จะรู้สึกยืดนะคะส้นเท้าฝ่าเท้าด้วยยืดน่องด้วยเอ็นร้อยหวายด้วยนะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกผ่อนคลายทำเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องฝืนมากนะใครตึงมากก็ยกขึ้นมาแบบนี้ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่แค่นี้ได้แค่นี้ได้เนาะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเราจะวางมือวางเข่าอยู่ในท่าเทบท็อปนะคุณนะขอแคทเข่าอีก5รอบนะคะเราจะเอาเข่านะคะ
อยู่ใต้ข้อสะโพกข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะข้อมือข้อศอกไหล่นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนิ้วมือกลางกว้างๆเลยกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยนะวางหลังเท้าราบลงไปนะคะกระชับกล้ามเนื้อท้องขึ้นมาท้องไม่แอนนะเริ่มจากกระดูกสันหลังส่วนล่างนะยกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆหย่อนหน้าท้องลงมาค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อต่อค่ะเงยหน้าขึ้นมาช้าๆหายใจออกค่ะจากส่วนล่างเหมือนกันม้วนก้นกบเข้าไปก่อนค่ะร้อยค่อยขมิบท้องโก่งหลังขึ้นมาโก่งสะบักนะคะขึ้นมาทีละส่วนเก็บขังเข้ามาลำดับสุดท้ายหายใจเข้าค่ะยกกระดูกก้นกบขึ้นมาแล้วค่อยๆหย่อนท้องลงนะคะไล่ขึ้นมาทีละส่วนค่ะตามองตรงไปด้านหน้านะคะหายใจออกโก่งหลัง cat pose หายใจเข้าหย่อนท้องลงมา cow pose เคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของตัวเองทีนี้เราจะนะมีการหมุนสะโพกร่วมด้วยนะคะหมุนสะโพกร่วมด้วยแล้วก็ยืดหลังโก่งหลังไปนะคะตามจังหวะของตัวเองเลยนะคะคลายกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวนะคะมีการหมุนข้อสะโพกข้อเข่าข้อมือข้อไหล่นะคะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบไม่ต้องตกใจกลับมาตรงกลางนะทีนี้เดินมือไปด้านหน้านะคะสะโพกยังอยู่ที่เดิมสะโพกยังอยู่เหนือเข่านะคะเดินมือไปด้านหน้าให้สุดเลยนะคะไปแค่ไหนไปจนถ้าเกิดว่าเราไปมากกว่านี้สะโพกจะตามมาไม่เอาแล้วก็ถอยมาให้สะโพกอยู่เหนือเข่าอันนี้คือไกลสุดแล้วนะคะไกลสุดแล้วเราวางข้อศอกลงแล้ววางหน้าผากลงวางหน้าผากลงแล้วขยับศอกไปด้านในอีกนิดนึงนะคะขมิบท้องก็มาดึงสะดือขึ้นมานะตรงนี้หลังไม่แอ่นเนาะพยายามเก็บหน้าท้องเข้ามาเราต้องการที่จะยืดหลังส่วนบนนะทีนี้เอามือเข้ามาประกบกันเป็นพนมมือแบบนี้แล้วยกนะคะยกมือขึ้นมาเอานิ้วมาแตะที่กลางสะบักแต่ถ้าใครไหวนะคะลองเงยหน้าขึ้นนะใครไหวค่อยๆกดหน้าอกลงมาเท่าที่ได้ขมิบท้องไว้นะใครไม่ได้ก็วางหน้าผากลงไปเหมือนเดิมนะแค่นี้เราก็รู้สึกนะคะตึงที่บริเวณหัวไหล่นะคะสะบักหลังส่วนบนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจถ้าใครได้นะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะแล้วค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาอีกใครได้วางคางแล้วคราวนี้ยืดแขนออกไปใครได้วางอกลงเท่าที่ได้นะดึงหน้าท้องไว้ตลอดนะค่อยๆยกหน้าอกขึ้นมานะคะเลื่อนตัวไปด้านหน้าวางสะโพกลงวางหลังเท้าลงนะคะใครได้นะเอาเท้าเข้ามาใกล้ๆกันเท้าช่วงสะโพกนะหรือถ้าผู้ฝึกใหม่เอาห่างก่อนได้แต่ถ้าใครไหวเอาเข้ามาขนานกันไว้ใครได้เอามาใกล้ๆกันเลยนะคะศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะแขนท่อนล่างขนานกันไว้เนาะตามองตรงไปด้านหน้านะคะเรายืดเหยียดสันหลังอยู่ในท่าสฟิงซ์สักครู่หนึ่งกดศอกลงไปให้แน่นเลยและส่งความรู้สึกว่าเราจะลากศอกเข้ามาหาตัวนะคะแต่ว่าเราจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวนะเราลากออกมาแบบนี้ลากเข้ามาหาตัวแล้วดันกระดูกอกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันเกรงต้นขานิดนึงกดหลังเท้าลงไปนะคะ
ดึงสะดือขึ้นมาหาสันหลังไว้นะแอคทีฟนิดนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆ ยกศอกออกนะวางหน้าอกลงก่อนแล้วขยับมือมาอยู่ข้างๆอกกดหลังเท้าไว้นะคะต้นแขนอยู่ข้างตัวไว้ติดหนีบข้างตัวไว้เลยนะคะกดไหล่ลงห่างหูนะศอกไปด้านหลังค่ะวางหน้าผากลงก่อนหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกหน้าอกขึ้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกคลายนะคะพักค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงใช้แรงจากหลังนะมือออกแรงน้อยนะค่อยๆลดลงหายใจเข้าค่ะยกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเลยนะเราใช้แรงจากหลังยกขึ้นมานะคะกดปลายเท้าไว้แล้วศอกดันไปด้านหลังกดไหล่ลงห่างหูยกได้ไม่สูงไม่เป็นไรนะคะแค่นี้หลังก็ทำงานแล้วหลังแข็งแรงลดลงอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าค่ะคราวนี้มือช่วยดันยกสูงขึ้นยังคงเกรงกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกนะคะกดปลายเท้าไว้ดันออกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังหย่อนศอกไว้เล็กน้อยไม่ยืดจนศอกแอนแบบนี้หย่อนลงมาเล็กน้อยนะคะลดหัวไหล่ลงผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหลียวไปทางซ้ายหันไปมองที่ส้นเท้าข้างขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเหลียวไปทางขวาไปมองที่ส้นเท้าข้างซ้ายเห็นไหมนะคะถ้าไม่เห็นก็มองที่ส้นเท้าขวาได้กลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังเอานิ้วโป้งเท้ามาแตะกันแล้วลดสะโพกลงไปหาส้นเท้าลากมือกลับมาชายโพสหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกนะคะยกสะโพกขึ้นมาขยับมาตรงกลางนะคะเราจะนอนหงายลงไปนอนหงายลงมานะคะสบายๆก่อนเนาะคราวนี้เราจะงอเข่าเข้ามาสองข้างก่อนนะคะมือประสานที่ด้านหลังต้นขาก็ได้ประสานที่หน้าแข้งก็ได้นะคะเอาเท่าที่เราทำได้ยืดหลังคอออกไปยาวๆผ่อนคลายสะบักวางลงไปหัวไหล่นะคะลดลงมาห่างไปหูจากนั้นนะคะเราจะกอดเข่าขวาไว้แล้วเหยียดขาซ้ายออกไปแอคทีฟต้นขาซ้ายเฟล็กข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าค่ะหายใจค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกขวามากยิ่งขึ้นเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นเนาะสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกยืดนะคะที่สะโพกข้างขวาแล้วก็ที่ด้านหน้าสะโพกซ้ายหัวไหล่ผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกเราจะใช้มือซ้ายค่ะกดเข่าขวาข้ามลำตัวไปทางซ้ายแขนขวาเราจะกางออกไปใครมีพื้นที่กางออกไปใครไม่มีพื้นที่งอทำมุมฉากไว้นะคะค่อยๆหันหน้าไปทางขวาพยายามวางสะบักข้างขวาติดพื้นไว้นะคะแล้วกดเข่าลงมาถึงพื้นหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะนะถ้าเกิดเราวางสะบักแล้วนะเราได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรอาจจะหาหมอนมารองใต้เข่าไว้ก็ได้เนาะเราไม่กดขึ้นมากดลงมาจนถึงพื้นแล้วสะบักลอยขึ้นมาแบบนี้ไม่เอาเนาะให้เราโฟกัสที่วางไหล่สองข้างลงแล้วขาลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะหันหน้าไปทางขวา
หายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ถึงการบิดของกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็รู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อสะโพกค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเขาเข้ามาสองข้างเลยยกซ้ายยกขวาอีกทีหนึ่งกลับมาตรงกลางนะคะทีนี้กอดเข่าซ้ายเหยียดขาขวาออกไปแอคทีฟขาขวาเนาะตรงนี้นะคะรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกนะคะเฟกเท้าตรงนี้นะผ่อนคลายได้แต่เท้าด้านล่างขอให้เฟกไว้ใครไหวก็เฟกไว้สองข้างเลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นรู้สึกยืดที่สะโพกซ้ายนะเราเกร็งต้นขาตรงนี้ก็จะยืดหน้าขาด้วยหัวไหล่ผ่อนคลายนะยืดหลังคอออกไปยาวๆทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเขาเข้ามาเอามือขวาจับเข่าซ้ายนะคะแขนซ้ายกางออกไปหรืองอทำมุมฉากไว้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆนะกดเข่าข้ามลำตัวมาทางขวาพยายามวางสะบักซ้ายติดพื้นไว้นะคะเข่าที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจะลงมาถึงพื้นหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะเราใช้มือช่วยกดลงมาเบาๆได้นะรับรู้ถึงความรู้สึกนะคะการบิดของกระดูกสันหลังเนาะการยืดคลายของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกข้างซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเอาชันเข่าเข้ามาสองข้างนะคะแล้วเอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะแล้วเปิดเข่าทิ้งออกไปด้านข้างทิ้งลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกสบายๆนะคะไม่ต้องฝืนเลยเนาะใครมีหมอมีบล็อกสามารถเอามาซัพพอร์ตไว้ใต้ขาสองข้างตรงนี้ได้นะคะกางแขนออกไปด้านข้างหงายฝ่ามือไว้ตรงนี้หรือจะยืดขึ้นไปด้านบนจับศอกฝั่งตรงข้ามไว้ก็ได้นะคะเลือกเอาออปชันที่ชอบเลยปล่อยออกไปแบบนี้ก็ได้สบายๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะปล่อยให้แรงดึงดูดของโลกทำงานนะคะค่อยๆเปิดกล้ามเนื้อนะคะสะโพกนะคะขาหนีบด้านในรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะตึงมากหรือว่ารู้สึกเจ็บนะคะให้เอารวบขึ้นมาแบบนี้แล้วขยับขาเท้าออกไปด้านข้างกว้างๆแล้วเอาเข่าพิงกันไว้แบบนี้แทนเนาะถ้าใครรู้สึกว่าเปิดเข่าไม่สบายให้ทำท่านี้แทนหรือใครจะเหยียดขาออกไปพักในท่าชวาสนาก็ได้นะคะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเราจบการฝึกสำหรับคลาสนี้แล้วเนาะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก่อนฝึกกับหลังฝึกนะคะเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรเมื่อพร้อมที่จะออกจากท่าแล้วนะคะค่อยๆขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้านะคะ
ขยับแล้วก็ชันเข่าเข้ามาสองข้างค่อยๆพลิกตะแคงตัวนะคะไปข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดเลยพักสักครู่นึงถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ใช้มือดันพื้นนะคะประคองตัวกลับขึ้นมานั่งกลับมานั่งไขว้ขาในสุขาอาสนะขอบคุณนะคะที่มาฝึกด้วยการมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะนำพลังงานที่ดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ